สวัสดีครับวันนี้วันที่หกนะวันจันทร์นะครับหกกุมไอหกกันยายนจะ5 ทุ่มนะฮะอันนี้ชวนดูหุ้นถ่านหินนะครับวันนี้ขึ้นมาเยอะเกิดอะไรขึ้นอันนี้นะครับทางซ้ายเป็นถ่านหินที่อังกฤษนะฮะนิวคาสเซิลกับบ้านปูเทียบกันแล้วกันอันนี้เป็นรายเดือนนะฮะทางซ้ายสังเกตไหมบ้านปูตอนที่บ้านปูทำหายนะครับตลาดหินก็เนี่ยไปที่นี่นะครับเอาทำหาย54 บาท55 บาทตลาดหินอยู่แค่นี้เองนะครับ136แปลว่าตลาดหินตอนนี้ทำนิวไฮไปแล้วแต่จริงๆมันทำนิวไฮมา3 เดือนแล้วนะครับมันก็บ้านปูก็ไม่ได้ไปไหนอยู่ดีวันนี้ก็มาไล่กันอันนี้ไม่รู้นะที่วันนี้ไล่กันเยอะมากแต่มันน่ากลัวนะครับดูนะครับบ้านปูเนี่ยยังไม่พ้นดาวเทนอยู่เลยนะครับเป็นขาลงอยู่เลยแต่ดันหินไปแล้ววันนี้จะทำยังไงบ้านปูแนวต้านใหญ่อยู่20 บาท50ดูรายเดือนนะฮะอันนี้รายเดือนโอเคอันนี้ผ่านไปดูถ่านหินแล้วกันคือเพียวรายวันนะครับรายวันกับรายสัปดาห์ที่สัปดาห์เนี่ยให้ดูบ้านปูนิดหนึ่งอย่าลืมไปนะนี่เอาย้อนไปรายสัปดาห์นะครับเนี่ยดูนะครับบ้านปูณวันที่16 พฤศจิกา20เป็นวันแรกที่มันพ้น50 วันนะฮะถ่านหินก็เหมือนกันในวันแรกที่15ถ่านหินขึ้นมา300%แล้วบ้านปูขึ้นมา63แค่200%ถ้าจริงๆถ้าไม่รวมเพิ่มทุนนี่ก็หมดพอก่อนนะอาจจะสัก200%กว่าอะไรเงี้ยนี่เพิ่มขึ้นมา300%อันนี้มาดูถ่านหินรายวันแล้วกันกับรายสัปดาห์รายสัปดาห์เนี่ยมันเริ่มตื้อแล้วนะโวลุ่มก็ไม่เยอะแต่ถึงเกณฑ์นะต้นทุนคูณก็ต่ำมากคนที่ไปลอง60 กว่าเหรียญเนี่ย90แล้วมันก็เปิดชอบมีแก๊ปเรื่อยเลยตอนนี้รายวันเนี่ยมันอาจจะเกิดไดเวอร์เจนได้นะก็เริ่มโอเวอร์บอทแล้วแหละแต่ก็ยังอาจจะไปได้อีกวันสองวันผมว่าถ่านหินขึ้นมาตั้งนานแล้วก็เพิ่งบ้านปูก็ไม่ไล่กันลานาก็ไม่ไล่เพิ่งมาไล่กันก็ไม่เข้าใจนะเขาทำอะไรกันอยู่อันนี้มาดูบ้านปูแล้วกันถ้ามาดูนะครับบ้านปูมาดูรายสัปดาห์นะครับเกิดอะไรขึ้นโอเคดูรายสัปดาห์นะครับตอนนี้บ้านปูอยู่ที่12.90 บาทถ้ามันขึ้นไปได้ขนาดนี้ผมว่าแนวต้านมัน14 บาทประมาณเนี่ย14 บาทเนี่ยจะเป็นแนวต้านใหญ่แล้วทำไมบ้านปูถึงขึ้นน้อยเพราะว่าไม่รู้นะทางไหวเพราะว่ามันน่าจะลงมาจาก50มันมีแนวต้านก็มีคนติดอยู่ตรงนี้เยอะแนวต้านถัดไปเนี่ยก็17.10 บาทสังเกตไหมมีหลายอย่างเนี่ยตรงเนี้ยครับวอลุ่มโปรไฟล์เนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีติ่มหนึ่งที่มีนะตรงเนี้ยจะไม่มีใครมีแล้วนะครับจะน่าจะวิ่งเร็วเลยถ้าขึ้นจากนี้ไปได้นะครับแต่ต้องให้ผ่านก่อนนะตอนนี้ถ้ารายวันเนี่ยก็ยังผมว่ารูมมีช่องว่างให้ไปนิดนึงนะก็ใครมีอยู่ก็เตรียมตัวขายแล้วกันแบ่งมาขายมาก็ได้แล้วก็ไปรับซื้อต่ำๆผมว่ามันขึ้นมาขนาดนี้มันไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรนะอันนี้มาดูรันนาแล้วเนี่ยดูแล้ว20 นาทีก็ได้นี่ครับ120 นาทีก็โอเคสวยเลยแหละอย่าปิดแก๊ปกับปิดหมดละพรุ่งนี้น่าจะปิดแก๊ปได้หรือเปล่าน่าจะได้นะถ้าไม่มีอะไรอันนี้แนวต้านก็อยู่ตรงนี้ครับแนวต้านที่นัยสำคัญเลยเนี่ย14.90 บาทประมาณเนี่ยแค่อีกบาทนึงเท่านั้นเองเอาไงเป็นผมขายเนี่ยในแถวเนี่ยผมถ้าขึ้นมานะถ้าพรุ่งนี้ขึ้นมาอีกแท่งนึงเนี่ยขาวๆผมไม่สนนะผมก็หายแล้วเอาเงินเล่นตัวอื่นดีกว่าเพราะเราก็ได้
ต้นทุนมาได้พอแล้วอยู่แล้วได้อะไรตัวลูกได้อะไรเงี้ยอืออันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ละกันว่าทำงานถ้าเป็นคนรัฐแต่คุณนะจะขายไม่ขายอะไรเงี้ยครับถ้าจะถือยาวไปก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะอันนี้มาดูรันนาแล้วนี่รันนารันนาเนี่ยมันแปลกมันก็มันขึ้นมาเยอะผมไม่ดูไงครับมันขึ้นเยอะเพราะว่ามันทำ all time high นะอันนี้เราไม่รู้เลยนะครับทำไมกันทุกคนรันนามันเคย30ไม่ใช่เนี่ยมันไม่มีนะครับเนี่ยพอทะลุเนี่ยมันก็วิ่งเลยวันนี้เป็น10% 17%ถึงสูงสุดมันต้อง22เลยมั้งเนี่ยมันไม่มีแนวต้านเห็นไหมมันเป็นสามยอดสามเขาพอทะลุเข้าไปมันไม่เหมือนบ้านปูเห็นไหมว่าบ้านปูมันจาก55มันก็มีคนติดอยู่ตามทางเวลาราคาไปถึงมันก็โยนใส่ตอนเนี้ยไม่มีใครโยนแล้วไงแล้วจะทำยังไงเพราะว่ามันเล่นอย่างเงี้ยมันน่าจะง่ายนะพวกนี้เขาอาจจะเอาอีกนะถึงแม้ไอซ์ไอยังโอ้แย่แล้วสูงแล้วก็มันหุ้นเอาทำลายอ่ะมันก็วิ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนกว่าจะพอใจนะตรงนี้มั้งไอซ์ไอ90นะรายวันผมไม่รู้นะถ้าให้มีว่าพวกนี้ก็น่าจะปล่อยได้นะอันนี้เขาทำลายก็ไม่ต้องวิเคราะห์แล้วกันมันเป็นเขาทำลายไปแล้วถ้าแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครจะคิดจะคัทลอสอยากจะเสี่ยงดวงนะถ้ามันลงมา20 บาทกับ30 ตังค์ตรงไฮเดิมเนี่ยก็ขายทิ้งไปเลยถ้ามันหลุดมานะครับตอนนี้แท่งก็ชันอ่ะจริงๆมันก็ถ้ามันจะเอาต่อเหมือน AAT นะแท่งอย่างเงี้ยกี่แท่งนะมันดู4 แท่ง5 แท่งยังวิ่งไม่ได้ไอซ์ไอก็ทะลุ95ก็ยังไม่หยุดนะอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จริงๆราคาสวยนะไปโอเคผ่านนะครับไปดูเอชเนี่ยได้เดือนสังเกตไหมรายสัปดาห์เนี่ยคุณตีเทรนไลน์ไว้ถ้ามันไม่ผ่านตรงเนี้ยมันจะเป็นแนวโน้มพักฐานอยู่นะทั้งรายสัปดาห์แต่รายวันจริงๆมันต่ำกว่าเส้นเนี่ยเราถือว่าเป็นขาลงแล้วแหละแต่ตอนนี้มันก็โอเคแต่รายสัปดาห์มันยังดูดีอยู่นะถ้าทะลุตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าค่อยเล่นแล้วกันดูตรงเนี้ย3.44อย่างเงี้ยแค่10 กว่าตังค์เองค่อยมาดูนะตอนนี้มันยังไม่สวยนะถึงแม้ว่าจะขึ้นมาวันนี้อะไร10%ผมว่าบ้านปูยังจะดูดีกว่านะแต่หลักดูถึงภาพรวมอ่ะแต่รันนาดูดีสุดนะครับเนี่ยก็จะให้ผ่านนี้ไปแล้วค่อยมาดูกันโอเคอันนี้ก็แค่นี้แล้วกันก็ขึ้นมาเยอะจริงๆหุ้นถ้าเปลี่ยนตัวได้ก็เปลี่ยนนะก็ถ้ามูลว่าใครมีบ้านปูเนี่ยมันได้วอลเลนมาได้อะไรอีกกี่วันไม่รู้นะก็แล้วแต่นะจะถือยาวไปถ้าทะลุบ้านปูนะครับถ้าทะลุเนี่ยโหสวยมากเลยนะแล้วก็จะมีมันก็มีอยู่แหละแต่มันก็คงวิ่งในสักหน่อยหนึ่ง14 บาทอาจจะไป16 บาทอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยก็โอเคช่วงนี้ก็ลงทุนระมัดระวังแล้วกันหุ้นมันก็เขาก็กลับไปเล่นหุ้นปั่นเลยละคงจะเล่นสองสามวันนะวันสองวันสามวันอะไรเงี้ยจนกว่าหุ้นที่นะเซ็ต 50เซ็ต 100ตัวใหญ่ๆบูชิปเนี่ยว่ามันเริ่มโอ้บอสมันหายไปมันต้องเคลียร์พวกนี้ให้ได้ก่อนถ้าเคลียร์ไม่ได้มันก็ยังไม่ไปหรอกโอเควันนี้ก็ไม่รู้นะต่างชาติขายไม่ขายแต่ค่าเงินบาทมันทรงตัวจริงๆไม่ค่อยสนใจนะครับต่างชาติขายไม่ขายมันอยู่ที่กราฟอ่ะมันก็พอเดาออกได้ค่าเงินบาทมันตอนนี้เริ่มจะอ่อนนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มีเนี่ยสำคัญอะไรย้อนหลังมาพูดแล้วกันว่าทำไมค่าเงินบาทกับต่างชาติมันสัมพันธ์กันยังไงเดี๋ยวลองดูนะโอเควันนี้แค่นี้แล้วกันขอบคุณครับ